นนะคะและครั้งนั้นมันก็ยังไม่จบมันไม่เห็นหัวเราครั้งนั้นไม่จบปีนี้การเลือกตั้งปีครั้งที่ผ่านมามันก็ยังทำนิสัยเหมือนเดิมถูกไหมคะมันไม่เคยเคารพเสียงของประชาชนมีหนำซ้ำกฎกติกาต่างๆที่มันเข้ามาบังคับใช้เองเนี่ยมันก็บังคับใช้อย่างเลือกปฏิบัติมันไม่เคยให้ความสำคัญกับคำว่ามาตรฐานเดียวเพราะในหัวมันมีแต่คำว่าสองมาตรฐานมาโดยตลอดถูกไหมคะ7ปีที่แล้วพวกพี่จัดจุดเทียนกันด้วยความหวังที่ไม่ค่อยใส่ซื่อเลยความหวังสั้นๆนิดเดียวเองเราแค่ต้องการอยู่ในประเทศที่มันดีขึ้นเราแค่ต้องการอยู่ในประเทศที่มันเห็นหัวประชาชนมันเห็นหัวคนรุ่นเรามันเห็นหัวคนรุ่นใหม่อย่างพวกเราแล้วมันอนุญาตมันยอมรับเสียงของพวกเราให้เราได้เลือกกำหนดอนาคตตัวเองบ้างว่าประเทศแบบไหนทิศทางของประเทศแบบไหนที่เราอยากจะเป็นแต่แล้ว2กุมภาพันธ์7ปีที่ผ่านมามันก็ไม่เป็นแบบนั้นเราล้มไปแล้วครั้งหนึ่งครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพี่มั่นใจค่ะเราไม่ได้แพ้ถูกไหมคะฝั่งพวกเราไม่ได้แพ้ฝั่งประชาธิปไตยพวกเราไม่ได้แพ้นะคะแต่ที่ประยุทธ์จันทร์โอชาได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีทางเพราะอะไรเพราะรัฐธรรมนูญที่มันแห่งซวยรัฐธรรมนูญที่มันเป็นคนเขียนถูกไหมคะไหนใครมีโอกาสได้ไปโหวตนอบ้างโหวตนอร่างรัฐธรรมนูญที่ผ่านครั้งที่ผ่านมาทุกคนจะหลายคนข้างหลังกระซิบมาว่าอายุไม่ถึงเชื่อไหมคะว่าการลงประชามติรัฐธรรมนูญครั้งที่ผ่านมาเรื่องรัฐธรรมนูญมันมีกฎกติกาออกมาว่าห้ามรณรงค์ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญพี่ในกลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ในครั้งนั้นแล้วก็เพื่ออีกจำนวนหนึ่งถูกจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะอะไรเพราะกูบอกว่ากูไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญที่ดีใจที่หลายๆคนใส่แมสแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ไม่ได้ใส่แมสเพราะว่าหาซื้อได้ไหมคะไม่ได้แมสแพงไหมคะแพงเพราะอะไรคะเสียงวิบวิบวับวับวิบวับวิบวับมากอันนี้ฉันถามก่อนว่าในขณะที่เราต้องกลัวโควิดกันขนาดนี้รัฐบาลทำอะไรให้เราไหมคะบนพื้นหนานทุกวันนะคะดิฉันไม่อยากจะพูดเลยว่าไม่ใช่แค่ตัวเราที่มีผลกระทบขนาดเราเป็นนิสิตที่อยู่ในเมืองแล้วพ่อค้าแม่ค้าชนชั้นแรงงานที่ยังอาศัยค่าเงินแรงงานขั้นต่ำเขาจะเอาอะไรซื้อคะเขาจะอะไรปกป้องชีวิตตัวเองคะทุกคนมีไหมมันจะไปยากอะไรเขาบอกว่าให้เราไปซื้อแมสใส่กันเองสิแต่ถามว่าหาซื้อได้ไหมไม่เรื่องแค่นี้รัฐบาลยังปกป้องชีวิตเราไม่ได้นะคะ For the international press I saw some of you be right here I want to say something to all of you all around the world For Miss Universe and the Miss Universe patientsThailand Miss Universe about to choose between privacy and security. I would say we have none. We have no both of it. My hand is shaking right now, so I'm gonna cry because for a Fasai that she had to answer this question.To say that I'm proud of you, all of you, to be right here to show that you are the real democracy people.